ค่ะกลับมาพบกับเอ๋อีกแล้วนะคะในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะเอ๋จะพาไปชมรถยนต์ซีดานรุ่นใหม่เอี่ยมค่ะจากผู้ผลิตในประเทศเกาหลีกับแบรนด์เกียร์ที่มาพร้อมรูปลักษณ์สวยงามโดดเด่นกับชื่อรุ่นที่ว่า Optima ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะทางเกียร์เคยปล่อยภาพสเก็ตของรุ่นนี้ออกมาแล้วแต่ยังไม่ดูดีเท่ากับภาพรถคันจริงหน้าตาถ่ายทอดออกมาจากรถต้นแบบ Gear Sport Space Concept ที่เคยเผยโฉมในงานเจนีวามอเตอร์โชว์เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบจมูกเสือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ดีไซน์ใหม่ของเกียร์ขณะที่ช่องดักอากาศอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างต่ำค่ะด้านข้อมูลทางเทคนิคยังไม่ได้รับการเปิดเผยค่ะแต่ทางเกียร์ก็ได้ยืนยันว่า Optima รุ่นใหม่จะมีขุมพลังหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรรกันเลยค่ะพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆอีกมากมายค่ะแต่ก็ได้มีผู้คร่ำวอดในวงการยานยนต์ได้คาดการเอาไว้ค่ะว่ามันจะใช้เครื่องยนต์เบนซินเริ่มต้นที่ขนาด 1.6 ลิตรเทอร์โบตามมาด้วยขนาด 2.0 ลิตรเทอร์โบและปิดท้ายที่ 2.4 ลิตรแบบไม่มีระดับอัดอากาศค่ะส่วนตลาดยุโรปนั้นก็อาจได้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ CRDI ขนาด 1.7 ลิตรด้วยค่ะรวมถึงระบบไฮบริดดีเซลไฟฟ้าที่อาจตามออกมาในภายหลังค่ะน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับอีกหนึ่งรถยนต์ซีดานขนาดกำลังดีส่วนสเปคและวันวานจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นก็ต้องรอทางเกียร์เขาประกาศอีกทีนึงนะคะต้องขอขอบคุณค่ะโชว์รูมวิตอรี่อินเดียนพัฒนาการ76นะคะหมดเวลาของเอเอแล้วค่ะกลับมาพบกับเอเอได้ใหม่ในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระสวัสดีค่ะ